แต่ประชาชนต้องตื่นรู้ว่าคุณเป็นรัฐมนตรีอาจจะได้ไม่กี่วันแล้วบ้านเมืองบอบช้ำมาเยอะแล้วครับ7ปีที่ท่านบริหารประเทศเนี่ยมีแต่ความเหลื่อมล้ำมีแต่เอากู้เงินที่ไปใช้แล้วไม่มีอนาคตที่จะใช้หนี้ได้แล้วมีปัญหาสังคมมากมายผมคิดว่าวันนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้นำที่ประชาชนเลือกจะมีฝากครับเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เป็นข้อถกเถียงนะครับเป็นประเด็นสนใจในสถานะขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลแรกหรือกลุ่มแรกนะครับที่ได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับพรรคที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับต้องตีความอย่างเคร่งครัดรัฐธรรมนูญเขียนชัดครับว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วนะครับเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่นะครับนี่ขีดเส้นใต้เลยแต่มิให้นับรวมระยะเวลาในการระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วอันนั้นไม่นับนะครับรักษาการไม่นับความตรงนี้มันชัดครับมันชัดในแง่158เขียนเป็นการเฉพาะเป็นลักษณะต้องห้ามเป็นคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามลักษณะนี้เป็นลักษณะต้องห้ามการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งด้วยถึงแม้ไม่เขียนในคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามในการที่จะรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ก็ดีหรือเป็นตัวที่จะเป็นแคนดิเดตนายกก็ดีนะครับตามรัฐมนตรีมาตรา159เนี่ยตามมาตรารัฐมนตรีมาตรา88นะครับเสนอโดยมาตรา159เนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยเขียนเป็นการเฉพาะครับเพราะฉะนั้นต้องตีความเป็นการเฉพาะและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้เขียนเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจนนะครับผมขออนุญาตอ่านให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับฟังเลยฮะในการกำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลากล่าวคือการนับระยะเวลา8ปีนั้นบุคคลดังกล่าวจะมิได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตามแต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลดังกล่าวแล้วเกิน8ปีนะครับแต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดนะครับที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลดังกล่าวแล้วเกิน8ปีก็ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ชัดเจนตรงนี้นะครับการกำหนดระยะเวลา8ปีไว้ก็เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองได้อันนี้คือเจตนารมณ์เขียนไว้อย่างชัดเจนอย่างนี้นะครับมันก็ตีความเป็นอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยความเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านเรานะครับแทบจะไม่จำเป็นต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ประการใดเพราะมันชัดเจนอยู่ในตัวมันแต่ถ้ามีข้อสงสัยในหมู่พี่น้องประชาชนยังตัดสินไม่ได้นะครับเช่นครบวันที่24สิงหาคมปี2558นะครับถ้าตีความตามนี้นะครับตามที่ฝ่ายค้านตีความเนี่ยบวกกับรัฐธรรมนูญมาตรา264ที่เป็นบทเฉพาะการที่ระบุว่าคณะรัฐมนตรีที่นะครับเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ก่อนนะครับก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้คำว่าก่อนเนี่ยหมายความว่าก็ก่อนวันที่6สิงหาเป็นต้นไปจะก่อนกี่วันกี่ปีก็ได้แล้วมีการเขียนลักษณะคุณสมบัติต้องห้ามในวรรค2อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขียนคุ้มครองความเป็นรัฐมนตรีของชุดนี้เป็นเมื่อไหร่ครับก็เป็นตั้งแต่ปี57ตั้งแต่สิงหา57เป็นต้นมาถ้าเราตีความอย่างนี้ก็คือตีความตามรัฐธรรมนูญนะครับที่เขียนไว้อย่างเคร่งครัดทั้งมาตรา158และมาตรา264เป็นที่น่าสังเกตนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา264ที่เป็นบทเฉพาะการให้รัฐมนตรียังคงอยู่เนี่ยนะครับยังอยู่ไปเนี่ยทำหน้าที่ไปนะครับเขียนแตกต่างจากปี50นะครับปี50นี่เขียนชัดเขียนไม่เหมือนนี้ด้วยนะครับ
ปี50ใช้ว่าคงเป็นรัฐมนตรีต่อไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับคงเป็นต่อให้คงเป็นต่อเท่านั้นเองไม่ได้ย้อนหลังนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี50ไม่มีผลไปครอบคลุมการเป็นรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลปี50ความต่างมันอย่างนี้ชัดเจนนะครับความชัดเจนของปี50อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเขากำหนดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยติดต่อกันนะครับติดต่อกันไม่ให้เกิน8ปีสังเกตนะครับปี50เขียนอย่างนั้นแต่ปี60มาเขียนแยกต่างหากเลยรวมกันแล้วไม่ให้เกิน8ปีมันมีเจตนาเฉพาะตัวบทเขียนเฉพาะเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องตีความครับแต่ถ้ามีความจำเป็นจะตีความนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านเราเห็นว่าเราเองเนี่ยมีอำนาจมีหน้าที่จะยื่นตีความได้ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภาต้องเข้าชื่อกันนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เท่านั้นนะครับที่จะยื่นให้ศาลวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีนี่ขาดคุณสมบัติหรือพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา170หรือไม่อย่างไรโดยอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา158เป็นตัวตั้งฉะนั้นการยื่นของเราเนี่ยถ้าไม่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยศาลก็ไม่น่าจะรับอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นประเด็นที่เราจะมาพิจารณาว่าเราจะยื่นในขณะนี้นะครับเราจะไม่ยื่นขณะนี้แน่นอนครับยื่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆส่วนหน่วยงานอื่นเขาจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาครับเราจะพิจารณาเรื่องนี้เมื่อมีเหตุที่เหมาะสมเท่านั้นครับครับท่านทวีตอนของประเทศนั้นอาจจะเป็นเรื่องนำมาทำเกินไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีเกณฑ์อย่างที่คุณหมอชนน่านได้พูดเนี่ยไม่ควรที่จะมีคนใดคนหนึ่งมาตีความนอกเหนือความชัดเจนที่เป็นลายลักษณ์อักษรมันจะเหมือนเอากฎหมายไปอยู่ในอุ้งมือของคนคนจำนวนน้อยแล้วก็จะทำให้ประชาชนเสียสิทธิเสรีภาพประเด็นสำคัญก็คือว่ามาตรา158เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่ซึ่งมีสาระสำคัญใหญ่เขาบอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินถือหลักความรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ไปเขียนนิยามเจตนารมณ์ว่าแม้แต่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งอย่างเช่นรัฐมนตรีทุจริตในเรื่องวัคซีนเนี่ยคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะแล้วก็ยังมาเขียนในวรรคของนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้แล้วที่สำคัญในมาตราเนี้ยก็มาเขียนบทเฉพาะการเพื่อไม่ให้ตีความเป็นอย่างอื่นก็คือว่าคณะรัฐมนตรีที่บริหารประเทศอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้บังคับเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้คือไม่ต้องตีความเป็นอย่างอื่นเลยคนที่มาตีความเป็นอย่างอื่นอาจจะมองว่าเป็นการทำลายกฎหมายสูงสุดอยากจะเรียนพี่น้องซึ่งผมก็คิดว่าถ้าถึงเวลานายกรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณาไม่เช่นนั้นท่านจะเป็นคนที่ใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและที่สำคัญก็คือเป็นการทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐของประเทศนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะเรียนซึ่งพรรคฝ่ายค้านไม่มีประเด็นอย่างอื่นแต่เพียงว่าในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณากฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีความชัดเจนอันนี้อยากจะกลับเรียนให้ทราบครับขอบคุณมากครับครับท่านเลขาก้าวไกลเพิ่มครับขออนุญาตให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้ที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เนี่ยอย่างน้อยคงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติที่ยึดโยงกันนะครับในรัฐธรรมนูญอย่างน้อย3มาตรานะครับก็คือมาตรา158มาตรา170แล้วก็บทเฉพาะการมาตรา264นะครับมาตรา158ขออนุญาตกล่าวซ้ำก็คือบัญญัติไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีมิได้นะครับซึ่งคณะผู้ร่างเนี่ยนะครับได้ทำเอกสารอธิบายความมุ่งหมายไว้ชัดเจนนะครับว่าเพื่อมิให้เกิด
การผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองได้ถ้าพิจารณาเฉพาะความมุ่งหมายเจตนารมณ์ในการกำหนดไว้อันนี้ก็แทบไม่ต้องตีความเลยนะครับว่าหากเรายังปล่อยให้พลเอกประยุทธ์นะครับสืบทอดอำนาจยาวนานไปเท่าไหร่ก็จะเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับจนเกิดวิกฤตนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของบทบัญญัติ8ปีเรื่องนี้นะครับแล้วมาดูมาตรา170นะครับซึ่งจะเป็นการบัญญัติไว้ว่าความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเฉพาะตัวเนี่ยสิ้นสุดลงด้วยเหตุอะไรบ้างในมาตรานี้เนี่ยระบุไว้ชัดเจนด้วยนะครับในวรรคท้ายว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลานะครับตามมาตรา158วรรค4นั่นแหละครับก็คือ158วรรค4ก็คือบอกว่านายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้นะครับดังนั้นมาตรา170ก็เลยบอกว่าเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อดำรงตำแหน่งเกิน8ปีเนี่ยความเป็นรัฐมนตรีของนายกจะสิ้นสุดลงทันทีนะครับอันนี้ชัดเจนมากมามาตรา164ซึ่งเป็นบทเฉพาะการหลายท่านพูดไปแล้วผมอยากจะขยายความนิดนึงนะครับมีประเด็นสำคัญ2เรื่องเป็นอย่างน้อยนะครับเรื่องแรกก็อย่างที่หลายท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าในบทเฉพาะการอันนี้ได้บอกว่าคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศในวันก่อนที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นถ้าเราไปดูนะครับในบทเฉพาะการมาตรานี้จะมีการยกเว้นนะครับว่าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือรัฐธรรมนูญ60เนี่ยแล้วก็เหตุที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรีตามมาตรา170เนี่ยมีข้อไหนบ้างที่จะยกเว้นไม่นำมาใช้กับคณะรัฐมนตรีที่เคยบริหารมาก่อนนะครับประกาศใช้มูลฉบับนี้และเมื่อมีการประกาศใช้มูลฉบับใหม่ก็ให้ถือเป็นข้อมูลคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนูญฉบับใหม่มีการยกเว้นไว้นะครับทั้งยกเว้นลักษณะต้องห้ามบางข้อในมาตรา160และยกเว้นเหตุที่ต้องพ้นจากตำแหน่งบางข้อในมาตรา170ไว้แต่ไม่มีบทบัญญัติไหนเลยที่บอกว่าจะยกเว้นนะครับมาตรา170นะครับเหตุนะครับที่บอกว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีนายกเป็นรัฐมนตรีครบ8ปีนะครับจะความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงอันนี้ไม่ได้ยกเว้นได้มีการเจตนาที่จะให้ข้อยกเว้นตรงนี้มาบังคับใช้กับนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสืบเนื่องมาจากรัฐมนูลก่อนหน้าแล้วมาใช้รัฐมนูลฉบับใหม่ดังนั้นอันนี้ชัดเจนมากนะครับว่าถ้าต้องถ้าเจตนาจะมีการยกเว้นต้องมีการกำหนดยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจนนะอันนี้หมายความว่าไม่มีทางเลยที่จะตีความว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตามประเด็นเรื่องอายุ8ปีเนี่ยนะครับจะเริ่มนับเมื่อปี2562นะครับไม่มีทางตีความเป็นอย่างนี้ได้โดยเด็ดขาดเพราะไม่มีการยกเว้นไว้นะครับอันนี้เป็นข้อชัดเจนแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องยื่นสามนุนตีความในตอนนี้เพราะว่าหลายท่านก็อธิบายไปแล้วว่ามีความชัดเจนอย่างไรประกอบกับการยื่นสามตีความตอนนี้โดยไม่จำเป็นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นการขยายอำนาจของสามนูนนะครับมากเกินจำเป็นในเมื่อยังไม่มีปัญหาให้ต้องยื่นวินิจฉัยนะครับแล้วเราก็หวังว่านายกตัวเองจะเคารพเจตจำนงของรัฐนูนที่ตัวเองเนี่ยนะครับแม่น้ำหลายๆสายของตัวเองเป็นคนยกร่างเอาไว้นะครับว่ามีเจตนารมณ์อย่างไรมีแต่ลมไม่ต้องการให้มีใครคนใดคนหนึ่งผูกขาดอำนาจนานจนจะเกิดวิกฤตทางการเมืองได้แล้วเอาเข้าจริงๆนะครับไม่ต้องรอถึงสิงหาคมปีหน้านะครับทุกวันนี้ผมคิดว่าลำนานทราบดีว่าเราอยากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เร็วที่สุดทุกเวลาสิงหาคมปีหน้ายังช้าเกินไปนะครับคือถ้านับการดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี57นะครับก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้แล้วนะครับ